กำลังอ่านอยู่เพลินแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องออกรายการอีกแล้วนะครับรายการสมเถา Theater of Horror เนี่ยผมกำลังอ่านเรื่องฆาตกรต่อเนื่องซึ่งอันเนี้ยดาวน์โหลดมาจากวิกิพีเดียเพราะว่าอยากจะหาข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็กำลังอ่านเรื่องเจฟฟรีย์ดาเมอร์ซึ่งเป็นฆาตกรที่น่ากลัวมากคนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นในอาร์ติเคิลนี้เป็นสิ่งที่ผมอ่านในเห็นในข่าวโทรทัศน์นะครับคือตอนนี้เจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยติดคุกอยู่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเขาได้รับจดหมายเยอะมากจากผู้หญิงที่ขอแต่งงานกับเขาทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนผู้หญิงพวกนี้มักจะบอกว่าเนี่ยฉันน่ะเป็นคนที่จะสามารถจะทำให้เธอเนี่ยดีขึ้นได้นะจ๊ะอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยเวลาเขาออกทีวีเนี่ยภาพพจน์เขาก็ค่อนข้างจะน่ารักคือเขาก็เป็นคนที่หน้าตาดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอ่อนโยนแล้วก็พูดเบาๆคือไม่น่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้นะครับแต่ว่าเขาก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่โหดที่สุดคนหนึ่งนะครับผมจะต้องบอกว่าเนี่ยในอาร์ติเคิลอันนี้ในวิกิพีเดียเนี่ยใช้คำ5คำที่น่ากลัวทุกคำนะครับคือเรปการข่มขืนทอร์เจอร์คือทรมานดิสเมมเบอร์เมนต์คือการตัดขาแข้งเป็นชิ้นๆแล้วก็เนโครฟิเลียโอ้โหคำนี้ร้ายแรงมากคำนี้คือการร่วมเพศกับคู่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพูดอย่างมีมารยาทและคำสุดท้ายคือ cannibalism cannibalism คือการกินคนครับเนี่ยทีนี้สมัยนี้นะครับการกินคนเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเท่าไหร่นะครับคือเวลาไปซูเปอร์เนี่ยไม่ค่อยมีแบบตับคนขายอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วคนที่จะกินคนเนี่ยจะต้องมีสาเหตุที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะมันไม่ได้เป็นคือเราในสมัยที่คนป่าบางเผ่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเขาหรือว่าแม้แต่พวกแอสเท็กเนี่ยจริงๆเขาก็กินคนกันนะครับแต่ว่าหลายคนเขาบอกว่าเป็นเพราะที่เซ็นทรัลอเมริกาสมัยนั้นเนี่ยสัตว์ใหญ่ๆที่มีโปรตีนเนี่ยไม่มีแล้วจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นที่เป็นที่เดียวที่สามารถจะหาโปรตีนเยอะๆได้คือมนุษย์กับไก่งวงเลือกเอา นะครับเจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่นอกจากว่าไม่มีผู้หญิงเนี่ยเขียนจดหมายรักถึงเขาเยอะมากเนี่ยนะครับเขาก็เป็นจุดกำเนิดของการ์ตูนด้วยทันทีที่หลังจากที่เขาถูกฆ่าเนี่ยก็มีการ์ตูนเรื่องเจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยพิมพ์ขายซึ่งเป็นชีวประวัติของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยอย่างค่อนข้างจะถูกต้องคือแบบไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยทำเป็นแบบเว่อร์เท่าไหร่แต่ว่าการ์ตูนอันนี้ที่พิมพ์ขายเนี่ยมีคนด่าเยอะมีผู้พิพากษาพยายามจะแบนในเมืองบางเมืองในสหรัฐนะครับ
นอกจากนั้นแล้วดาวเนี่ยนะครับยังมีการ์ตูนที่ออกหลังจากนั้นสักพักหนึ่งชื่อ My Friend Dahmer คือเพื่อนของเขาที่ไฮสคูลเนี่ยก็ทำการ์ตูนขายซึ่งเล่าว่าตอนนี้เขารู้จักดาเมอร์ที่โรงเรียนเนี่ยดาเมอร์เป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นก็มีการ์ตูนหลายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของดาเมอร์เนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีภาพยนตร์ถึง2เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นฆาตกรที่ดังมากคนหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันอาจจะมาจากความแตกต่างระหว่างไอ้5คำที่โหดเหลือเกินที่ผมเพิ่งอ่านให้คุณฟังเนี่ยแล้วก็ความหล่อความน่ารักของเขาซึ่งมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้นะครับเจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในฆาตกรที่โหดที่สุดคนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าใครเลยเหตุผลที่เขาอยากจะฆ่าคนพวกนี้เหตุผลที่เขาฆ่าคนพวกนี้ไม่ใช่เพื่อจะให้เขาตายแต่ว่าเพื่อเขาจะไม่ต้องปราศจากความรักที่เขานึกว่าเขาจะได้จากคนพวกนี้เพราะเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของความคิดที่แปลกประหลาดของฆาตกรต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาว่าคิดขึ้นมาได้ยังไงว่าฆ่าแล้วเขาจะรักเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิทยาของเขานะครับ